ซลล์เซลล์ผมเยอะไงเพราะว่าเปิดดูสามเหลี่ยมใช่ไหมดูหัตชีวิตดูเลขอนาคตเลขปัจจุบันดูสามเหลี่ยมดู5ปีดู3ปีดูนกดูทุกอย่างแล้วอะดูจนถึงตาราง99ปีเดี๋ยวผมส่งให้ใน Excel มันก็เหมือนตอบคำถามอะไรบางอย่างเขาไม่ได้คือแบบเขาอยากรู้ว่าฉันจะรวยไหมคำว่ารวยคืออะไรผมถามแกนะแต่ไพ่เนี่ยมันจะตอบได้เลยว่ารวยไม่รวยทำยังไงให้รวยหรือว่าทำยังไงแล้วไม่รวยถ้าเปิดไปบ่อยจะรู้ขอบคุณครับสาธุครับก็ได้เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งในการดูไพ่จากครูคาเบานะครับผมก่อนที่จะให้พระอาจารย์ถือไมค์ผมก็แย่งถือก่อนนะครับป้าตุ้ยก็ขอต้อนรับแล้วก็รู้สึกเป็นที่ที่ดีใจที่ได้มาพบกับเพื่อนๆน้องๆทุกท่านรุ่นที่12นี้นะครับถ้าใครที่ผ่านมาหรือมีปัญหาอะไรหรือการเรียนที่ผ่านมายังเรียกว่ายังติดขัดหรือยังไม่เข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถไลน์ส่วนตัวหาพ่อตุ้ยได้3 ตัวยังไม่เข้าใจว่าจะออกอะไรค่อยใกล้ๆก่อนพรุ่งนี้จะไลฟ์สดอยู่ทุกวันพฤหัสตอน3 ทุ่มนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงถ้าใครอยู่เชียงใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเขาก็จะพระอาจารย์ก็จะจัดรายการหมอซ่องหมอนะครับที่ตำหนักนี้นะครับก็มาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งประตุ้ยขอฝากไปอีกเรื่องหนึ่งเขาคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นนะครับนอกจากที่เราได้เห็นในรหัสชีวิตของเราแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเราอันดับที่หนึ่งก็คือพัฒนาในการคบหาเพื่อนคบหาเลือกสังคมเรารู้เลข2แล้วคือการแยกแยะและการปรับตัวเข้าหากันถ้าเรามีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีต่างๆนี่ถามว่าชีวิตเราดีขึ้นไหมครับถามชีวิตเราย่อมดีขึ้นนะครับถามว่าเนื้อคู่จะเลือกอย่างไรเหมือนที่มาถามในรหัสชีวิตที่โบตุ้ยบอกว่าตัวตุ้ยตอบไม่ได้แต่ถ้าเราศึกษาผู้ชายคนนั้นศึกษาผู้หญิงคนนั้นพฤติกรรมของเขาต่อแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแม้แต่การเขากินเหล้าหรือเปล่าเขาวันหนึ่งเขาทำงานหรือเปล่าเราดูพฤติกรรมเขาอย่างนั้นเราก็จะรู้ว่าเราเลือกได้หรือไม่ได้เลือกไม่ได้ได้หรือไม่ได้เขาใช้เงินอย่างไรนั่นแหละครับนั่นคือคำตอบในการที่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปสู่สังคมที่ดีขึ้นมีเพื่อนฝูงที่ดีขึ้นชีวิตเราก็ต้องดีขึ้นตามเขานี่แหละครับให้เรารู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาหรือเรามีจิตเมตตาหรือเปล่าถ้าเขาหรือเราไม่มีจิตเมตตาถ้าเราลำบากเขาจะช่วยเราไหมเขาก็ไม่ช่วยเราถ้าเขาไม่มีจิตเมตตาหรือเขาช่วยผู้อื่นไหมเขาไม่ช่วยผู้อื่นแล้วถ้าเราลำบากเขาจะช่วยเราไหมเพราะฉะนั้นมันสำคัญที่ว่าเราการเลือกคบเพื่อนเลือกคบคนจิตที่เมตตาเหมือนพระอาจารย์ไม่มีเงินก็มาเรียนได้ไม่มีข้าวกินก็ทานได้ความเนื้ออะไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เมตตานะครับถ้าเรามีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนแสงสว่างนี้ช่วยเหลือปลดล็อกของผู้อื่นนั่นแหละครับเขาก็จะให้หลั่งไหลให้เรามานี่นะครับสิ่งสำคัญขอให้นำวิชาความรู้ของเราไม่ว่าจะมีประสบการณ์อย่างไรเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นครับแล้วมันจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราในทางที่ดีนะครับที่จะคุยยาวไปที่ว่าเกรงใจนะครับขอบคุณมากครับก็ได้ยินเสียงตอบรับจาก
หมายเลขที่ทำเรียบทุกๆคนได้ยินเสียงทุกเสียงพี่เดียวพี่มาด้วยจริงอาตมาจำชื่อมันก็ได้แต่อาตมาจำรหัสได้ทุกคนเลยนะอย่างเช่นว่าอันนี้314281อันนี้291122224อันนั้น156101หมออ้อม303224คุณจุ๊บนี่ไม่ได้ขึ้นกระดานวันนี้แต่น่าจะ336นะจำไม่ผิดใช่ไหม336นะ314รหัสเดียวจะมา331กับ336ว่ะเฮ้ยขนาดตัวเองจำไม่ได้ทำไมจะจำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วต่อไปคนตู่คนตู่นี่336กับ303เจอ336กับ303อันนี้วันนี้รอบนี้ไม่ได้ขึ้นกระดานทำไมก็จำไม่ได้แล้วอันนี้เห็นว่ารหัสเดียวกันกับอันนี้39113กับ303กับกันคนตู่ก็39 3 1 2 3 3 0 3อันนี้2 3 2 5กับอะไรนะ2 9 1 2แต่มันแต่จะชื่อแต่มันจำไม่ค่อยได้ทุกคนแต่มันจำรหัสชีวิตได้เพราะอะไรคนมันน้อยคนมันน้อยแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ครับคุณโจคุณนางคุณก๊อฟคุณอะไรนะนายกตู่มาด้วยรอบนี้เราจะตกใจนะนายกตู่มีหลายตู่อันนี้ตู่จากพิษณุโลกไม่ใช่ตู่กรุงเทพนะเขาตู่นินจาแล้วอันนั้นคุณแอนใช่ไหมอันนี้คุณตูนคุณออฟอันนั้นข้ามาแต่จำชื่อไม่ได้เพราะว่ามาข้างทางไงมาไม่ใช่ไหมมาต้องการคุณต่อยคุณต่อยมาที่หลังคุณต่อยใช่รังเลจะมาดีไม่มาดีเพราะว่าเขาต้องเฝ้าร้านหนึ่งคนตอนมาวันแรกตอนมาเขาเข้าใจแล้วนะไม่เป็นไรแล้วเขามาทีละคนสุดท้ายก็ยังมาอยู่นะจริงแต่มาอยากจะให้มาเรียนเนี่ยถ้าคนที่มาเป็นสองคนกับคุณพ่อคุณแม่กับลูกชายมีเงินสองคนอันเนี้ยมาเป็นสองคนดีกลับไปเนี่ยจะได้ไปช่วยกันอันนี้จำขานี่จำแขนนี่จำหัวนี่จำหางนี่จำเวลาจำก็นี่จำหนึ่งสองฉันให้จำสองกับห้านะอันนั้นจำ6กับ3นะครับมันกลับไปมันจะได้แบ่งปันกันได้จริงรหัสชีวิตเนี่ยถ้าจะมาเรียนมาที่จริงไม่มีอะไรเลยเรียนจบไปแล้วจะมาที่บอกว่าจะมาไปอ๋อตรงไหนต้องขึ้นครับอ๋อเลข0เป็นเองอ๋อเลขสรุปแล้ว1ถึง1ถึง9ตลอดจนไปถึงเลข0จะมาเลยบางอ๋อแต่อ๋อใช่ป่ะอาจารย์เอาความรู้มาจากไหนมาจากความฝันมันจริงหรือเปล่าจะมาเลยไปหาตามความฝันหน้าฝันมาดูก่อนแต่ที่จะมาเล่าให้ฟังเอ๊ะมันจริงๆได้ด้วยท่านมาจะมาเลยไม่ไปไหนเลยไม่ไปเรียนเลยครูก็ยังงงว่าจะมาทำไมไม่ไปเรียนเพราะท่านบางทีเราไปเรียนท่านไม่บอกเคล็ดลับไงตอนหลังท่านบอกเคล็ดลับเอ๊ะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ได้หวัดบ่อยๆตอนหลังเอ๊ะเลยไปมีอะไรก็พยายามส่งขึ้นไปทางข้างบนเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดลงมาแต๊กแต๊กเอ๊ะมันได้จริงๆด้วยจะมาก็เหมือนกันแต่มาหลังๆนี่บางครั้งนี่ไม่ได้จับคอร์ดมันเนี่ยสำนักเงียบลงเงียบลงนะพอจับคอร์ดมาปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นบางทีแต่มาไม่ได้อะไรจับคอร์ดนี้เหมือนกับคอร์ดรุ่น3คุณมิถุนาเลี้ยงพระก็หมดไปเป็นหมื่นนะเลี้ยงอะไรเลยหมดไปเป็น 2-3 หมื่นนะแจกให้อะไรนะบางคนที่เอารถมาบ้างอะไรบ้างมาดูแล้วไม่ได้เลยแต่พอสอนเสร็จปุ๊บเอ๊ะไม่รู้คนไข้มาจากไหนมาเต็มมาโอ้โหเป็นอาทิตย์มาต่อกันบางทีทำไม่ไหวเลยนี่แหละบางทีเรายิ่งให้ตรงนี้ไปจะเข้ามาตรงนี้เห็นไหมบางทีจะมาให้ตรงนี้ไปมีคนจะบอกบุญละตอนนี้ทางหมอไก่บอกบุญว่าอาตมาเป็นอาตมาเอ่ยว่าอยากจะทำบาดาลแต่ไปถามอะไรที่เขาเกาหัวอยู่เจ้าหนึ่งก็บอกว่า106168อาตมาก็ท้อใจแล้ว168จะคิดได้เอาไงหมอไก่บอกว่าเดี๋ยวจะหาสปอนเซอร์ให้แค่วันเดียวหมอไก่หามาได้ละ80,000บาทอาตมาเลยตกใจเลยนะแต่มาไม่ได้อะไรเลยคอร์สบางทีไม่ได้แต่ก็ว่าบางครั้งเราทำอะไรนะเราทำบุญทำบารมีสร้างตรงนี้เดี๋ยวที่อื่นมันมอบมาให้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่หมอไก่ก็เลยบอกว่าอันนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยพอดีมีคนประมูลมาแล้วหมอไก่ว่าถ้าทำบ่อน้ำทำน้ำเนี่ยต้องทำให้ดีๆเจาะให้ลึกเอาน้ำใจกิน
แล้วก็น้ำเนี่ยเป็นตัวอะไรถ้าฮงจุ้ยนี่เป็นตัวอะไรนะคือเงินทองนะแต่ถ้าคนทำบุญจับน้ำบันดาลน้ำบ่ออะไรปุ๊บเนี่ยให้คนมาดื่มให้คนเนี่ยรับรองคนนั้นเงินทองจะไม่ขาดโอ้โหมันจับบุญสร้างบ่อสร้างอะไรเนี่ยโอ้จะมาฟังแล้วโอ้รู้สึกว่าหมอไก่นี่เก่งมากเลยไปสาธยายจนถึงคนทำบุญแป๊บเดียวแค่วันเดียวได้ 80,000 บาทแต่ตมายังไม่ค่อยมีเวลาบอกบุญเลยตมาก็ไม่กล้านะช่วงนี้เพราะว่าเข้าใจว่าเศรษฐกิจแย่มากตมาก็ตัวเองตมาก็แทบจะพอประทังชีวิตไปวันๆพออยู่ได้ไม่ถือว่ามีเก็บมีอะไรเนี่ยของเรานี่เลยแล้วก็มาสอนอันนี้ตมาก็เฮ้ยมันน้อยทีแรกก็รุ่นที่ผ่านมาก็ว่าจะมีแค่2คนก็ยกเลิกไปละแต่พอยกเลิกไปพบมันก็มันเหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรเดือนหนึ่งต้องมีสอนสักครั้งมันกับมันต้องมีอะไรเหตุปัจจัยอะไรนะเดือนที่แล้วก็สอนแต่ว่าสอนแบบเงียบๆสอนแบบไหนสอนแบบมาจากกรุงเทพ3คนมาจากลำพูน3คนแต่ที่แรกติดเชียงใหม่2คนเนี่ยไม่มาก็มาคอร์สนี้หรอกนะ6คนก็ยังสอนอยู่แต่ไม่เปิดตัวแล้วมีราชชีวิตสอนนะเดือนนั้นก็สอนคนเดียวด้วยนะสอนแบบเนี่ยประมาณครึ่งเดือนนะวันหนึ่งเดือนชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวแขกมาหาหน่อยเดี๋ยวอาตมาง่วงนอนอ๋อแล้วมาเขาหลับกันหลับตื่นมาอ่ะให้เรียนไปสองวันบางทีสองชั่วโมงเดี๋ยวกลางคืนอาบน้ำกินข้าวเสร็จสอนอีกชั่วโมงเรียนเรารู้ไหมถ้าวันนี้เขาไม่ได้มานะอยู่ดอยสุเทพนะเขาเรียนทั้งหมดจะสองอาทิตย์ถึงเกือบทั้งเดือนเลยนะไอเรานี่แสดงว่าโชคดีนะแล้วก็เรียนทั้งเดือนเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะเรียนตลอดวันเรียนวันหนึ่งชั่วโมงบางทีวางมันไม่ได้เรียนแล้วก็ต้องตื่นมาเลยนะเนี่ยเช็ดขี้หมาตอนนั้นหมาตัวนี้รู้สึกจะมาแล้วเช็ดขี้หมาเช็ดเยี่ยวหมาอะไรล้างห้องน้ำห้องส้วมตลอดเลยบางทีก็เนี่ยช่วยแม่อุ้ยทำงานเพิ่งกลับไปประมาณต้นเดือนนี่เองต้นเดือนที่จะถึงเลยก็เนี่ยทำงานที่ไหนรอบนี้สมัครสองคนก็สอนใช่ไหมดีกว่าเรียนที่แล้วคนเดียวในใจคิดเอาไปมาเอ๊ะมันก็มีมาอยู่ประมาณจบ9คนใช่ป่ะแต่มันก็ภูมิใจกันว่ามี9คนแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะเพิ่มมาในเวลาดู10กว่าคนก็ถือว่าพอละเพราะว่ายุคโควิดเราไม่ต้องไปหวังอะไรมากขอให้อะไรนะชอบหลวงพ่อพระดลจันทร์บอกว่าอะไรนะเนี่ยอาตมาสอนไป9คนเนี่ยขอให้ได้สักคนหนึ่งก็พอรอบเนี่ยได้สักคนนี่หมายถึงว่าบรรลุธรรมหรือว่าตื่นหรือว่าอะไรนะเอาสารนี้ไปใช้อะไรเนี่ยอาตมาก็พอใจแล้วเพราะว่าจากกับล่าสุดต้นเดือนนี้ก็มีลูกศิษย์เสียไปสมมติเขาเสียไป1คนแต่เราต้องสร้างขึ้นมาเพิ่มอีกก็ทั้ง9คนเพราะว่า9คนไม่แน่อาจจะไปสร้างต่อพอหมอเอ็มนี่ก็คือว่าไปช่วยอาตมาสร้างโรงพยาบาลเยอะเหมือนกันถึงเขาเสียไปแล้วแต่โรงพยาบาลที่เขาสร้างคนที่เขาถ่ายทอดไปมีเยอะเหมือนกับคนเราตายไปแล้ววิชาความรู้เนี่ยมันเข้าอะไรนะเข้าไปทางดินทางอะไรหมดแล้วแต่ว่าคนที่เขาสอนต่อไปเนี่ยยังคิดถึงอยู่ยังอันนี้อยู่ก็เหมือนกันความรู้เนี่ยเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะล้มจะตายจะอะไรไม่รู้แต่ว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยเราเรียกก็ถ่ายทอดให้คนต่อๆไปเนี่ยเหมือนกับเทียนเนี่ยมันใกล้จะมอดใกล้จะมวยอันเทียนนี้มอดไปปุ๊บอันเทียนหนึ่งปักมาเทียนนี้มอดไปปุ๊บปักไปมันก็จะต่อกันแสงสว่างก็จะอยู่ต่อไปเหมือนกันอาตมาก็เทียนบางครั้งเนี่ยมันน้ำตาเทียนเนี่ยมันไหม้ตัวเองเผาตัวเองแต่มันยังในช่วงประมาณ30นาทีแต่มันมาแสงสว่างให้พวกเราที่ได้มองเห็นหน้ากันได้มาแบ่งปันกันในกันเนี่ยก็ถือว่ามันคุ้มแล้วในชีวิตมันถึงมันไม่มีละมันสลายไปหายไปแต่แสงสว่างมัน30นาทีก็เหมือนกันชีวิตเราอย่างเราดูตาราง99ปีเนี่ยเราไม่รู้เราจะอยู่ถึง99ปีหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าเหตุอะไรที่มันจะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันจะถึงเวลาแล้วเรายิ่งโดยเฉพาะโควิด19เนี่ยประมาณในช่วงโควิด19ตั้งแต่ต้นปีมาถึงจนเดี๋ยวนี้นะจะมาเสียญาติไปแล้วพี่สาวคนโตที่อยู่พม่าเสียไป1คนที่แรกหลานสาวเสียกันหลานสาวเสียแล้วพี่สาวเสียแล้วก็ไม่ใช่หลานสาวเสียแล้วก็หลานเขยเสียหลานเขยเสียแล้วพี่สาวเสียห่างกันประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แรกเราดูแล้วเอ๊ะมันก็หายแล้วเอ๊ะทำไมอยู่อยู่3วันปั๊บเดียวตายไปแล้วโอ้บางครั้งก็เสียใจแล้วก็ลูกศิษย์ที่อินโดนีเซียอะไรๆที่ไต้หวันว่าอะไรเนี่ยเห็นเพื่อนเห็นญาติเห็นโยมเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยนี่แหละโควิด19เนี่ยมันรู้สึกว่าเวลาเนี่ยยิ่งคนเสียเนี่ยกับหมอเอ็มอีกเนี่ยคนถึงไม่ใช่โรคโควิดเป็นโรคตับโรคมะเร็งอะไรก็ช่างแต่รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้กี่วัน
นี่คนที่อยู่กรุงเทพก็ดีอยู่ที่เขตสีแดงก็ดีข้างๆเนี่ยตายกันกระเบือนนี่เลยตายกันเยอะมากแล้วเรายังรอดมาได้มันนั่งอยู่จุดนี้แล้วก็มาค้นตัวเองนะเราก็ต้องพยายามให้อะไรนะใช้สอยเวลาให้เป็นประโยชน์ตอนหลังเนี่ยตมาไม่ทำตารางจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเพราะอะไรทำตารางออกไปปุ๊บเดือนนี้ปีนี้อะไรเนี่ยปุ๊บมันยกเลิกหมดเลยปีนี้ทั้งปีเลยกะว่าจะไป77จังหวัดกะว่าจะนั่นแม้แต่จะไปโรงเรียนตัวเองเนี่ยก็ยังถูกยกเลิกเลยบางทีแล้วก็สรุปแล้วไม่มีอะไรนะขอตื่นรายการตมาเลยตั้งหัวข้อตื่นขึ้นมาคุยก็แล้วกันตมาตื่นขึ้นมาตมาได้คุยถ้าวันไหนไม่เห็นตมาคุยแล้วก็ช่องเนี่ยระยะ 2-3 วันที่ไม่ได้สอนเนี่ยตมาก็ฝากบอกเลยถ้าตื่นช้า7นะเอ๊ะ7โมงไม่เห็นตมาคุยช่วงนี้ตมามีคอร์สอยู่นะตมาก็สอนอยู่คอร์สอยู่ถ้าทีแรกว่าจะไม่คุยอะไรเอ๊ะแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราคุยไปถึงไม่มีคนฟังแต่คนไทยไม่ฟังแต่โน่นต่างประเทศนะเขายังแอบฟังอยู่เราก็ภูมิใจว่าเอ้ยยังมีคนฟังแล้วบางคนเนี่ยตั้งใจอยากจะมาเรียนแต่มาไม่ได้เลยก็ขอเรียนใน YouTube บ้างขอเรียนตามนี่มันเอ๊ะขอเรียนไปเอ๊ะแล้วว่าขอเรียนเป็นยังไงที่จะมาว่าเนี่ยเขาส่งผลละหมากรากไม้ต้นไม้มาปลูกให้จะมาปลูกเอาเข้าไปเพื่อคนต่อข้างหลังได้กินจะมารู้สึกก็ภูมิใจเหมือนกันภูมิใจมากที่ว่ามันมีคนอีกเยอะเลยที่ต้องการอะไรนะเขาว่าเรียนรู้แต่ไม่มีโอกาสเขาก็พยายามเรียนแม้แต่ในเขาเรียนแม้แต่รับไพ่ก็ดีตารางก็ใช้เขาไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่เห็นไม่เหมือนอยู่กับในห้องเรียนบางสิ่งบางอย่างอย่างกับโพสต์ด้วยเนี่ยก็สอนออนไลน์สอนก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องมาเจอกันมาอะไรกันอะไรยังไงก็ว่าตมาคิดว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรบังเอิญนะที่เราได้มาพบกันในไว้เดือนกันยาวันที่19-23นี้ก็คือว่ามันเป็นคลื่นที่พลังหรือว่าธรรมะจัดสรรหรือว่าเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้วเราก็ได้มาแบ่งปันกันเมื่อถึงเวลาแล้วอีกวัน2วันเราก็ได้จากกันไปแล้วก็จะไปทำหน้าที่ทำการงานทั้งวันแม่ก็ไปทำหน้าที่แม่ลูกก็ไปทำหน้าที่ลูกเรารับราชการก็ไปทำหน้าที่ของใครของมันก็อะไรนะมีชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด19นะแต่มาก็ช่วงนี้ไม่ต้องขออะไรขอให้อย่าไปโตเป็นเจอโควิด19ก็พออย่างอื่นจะปลอดภัยก็โอเคแล้วนะสุดท้ายนี้ก็ไอตัวนี้ก็หลับปิ้วแล้วนะไม่ฟังแล้วแต่มาก็ยังคิดอยู่นะว่าเนี่ยมีหมาก็เหมือนมีลูกนะลูกหมาแต่บางครั้งนี่ก็เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เคยเจอไฟนะหมาตัวนี้ยังไม่เคยเจอไฟตั้งแต่มาอยู่ตำหนักนี่แต่มาเห็นมันวิ่งเข้ามาปุ๊บมันไปอะไรก่อนดมนะมันไปดมไฟว่ามันนี่มันเอ้ยร้อนมันเอ้ยอันนี้ไฟร้อนแล้วมันก็จะไม่เข้าไฟอีกชั้นใดเหมือนกันเรารู้ว่าถ้าไฟมันร้อนเราก็อย่าไปจับมันร้อนแล้วก็ขอดึงออกมาเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันร้อนเรายังจี้มันอยู่มันก็จะไหม้มือเราไม้แต่หมามันก็ยังรู้เลยว่าของนี่มันร้อนมันไม่ไปใกล้มันก็ไม่อยากไปใกล้หรอกมันก็มาเล่นคนที่นี่ตรงไหนที่เย็นมันก็จะมาแอบมันนอนมานั่งมาพักผ่อนสัตว์มันสัมผัสได้นะบางครั้งเนี่ยคนไหนที่มีจิตใจเมตตาไม่ว่าหมาไม่ว่าแมวมันก็จะไปใกล้เหมือนกันไม่รู้อาตมาว่าตำหนักตำหนานี่ไม่รู้นกก็มีอยู่แมวบางทีมันก็ต้องมาอยู่หมาก็ไม่รู้คนจะมาฝากทั้งหลายตัวอาตมาไม่รับแต่ตัวนี้น้องชายเอามาฝากให้บอกให้มันเป็นคู่ยมแม่แต่อาตมาว่ารู้สึกว่าจะเป็นภาระยมแม่เหมือนกันนะที่ถ้าอาตมาไม่อยู่นะเพราะว่ามันดื้อมันว่าถ้ามันไม่ได้ดิ้นเนี่ยมันก็อันนี้แหละมันก็ว่ามันเป็นเด็กนะมันหมาเด็กก็มันสนแล้วมันดูรหัสมันอีกโอ้มันก็เพิ่งมาถอดรหัสหมาวันนี้เลยนะโอ้มันเลขแค่นี้เองเราต้องยอมมันนะตอนเช้ามาปุ๊บเนี่ยเอาเปิดประตูปุ๊บนั้นรู้แล้วมันว่าเราจะเดินจุดเทียนไหว้พระที่เจ้าที่ตรงนั้นมาตรงนี้ไปตรงนั้นก็วิ่งตามถ้าตราบใดแต่มาไม่หยุดไม่นั่งไรนะมันก็จะวิ่งตามตลอดตัดหญ้าก็ดีถอนหญ้ามันก็จะวิ่งเล่นพออาตมามันนั่งไหลป๊อกมันก็โดดขึ้นมาที่โต๊ะมันก็มานอนฟังอาตมาพูดแต่ไม่รู้มันฟังพูดรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องแต่เหมือนกับว่ามันรู้เรื่องในใจอาตมาคิดเดี๋ยวอาตมาจะได้พูดรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะมันมาเล่นสองตัวนี่ขึ้นหัวขึ้นหางปาสิทธิ์ที่ว่าเล่นกับหมามันจะเลียหน้าเอาบางทีก็อาจจะนี่เหมือนกันนะบางทีแต่บางทีมันก็น่ารักของมันนะบางทีแต่ถ้ามันตอนนั้นเหนื่อยมันก็จะนอนที่จริงชีวิตหมาเนี่ยบางทีสังเกตอาตมาสังเกตนะหรือว่ามันมีอะไรกินเล่นแล้วก็นอนมันถ้าตอนมันหิวมันก็มาอะไรนะกระโดดขึ้นขาขึ้นแขนเห่าด้วยบางทีมันพูดแต่แล้วเอ๊ะมันอะไรอ๋อมันหิวแล้วเราให้มันกิน
พอมันกินปุ๊บมันไงมันอิ่มอิ่มแล้วมันก็ไม่สนใจมันนอนถ้ามันร้อนเนี่ยเราปิดพัดลมปุ๊บมันก็หนีไปมันพยายามหาน้ำเย็นๆมันรู้สึกว่ามันกินแล้วก็นอนพอนอนอิ่มแล้วปุ๊บมันก็เล่นชีวิตมันก็มีแค่นี้แต่เสียดายที่ว่ามันไม่เป็นไม่รู้ภาษาคนมันไม่มีปัญญามันเรียนรหัสชีวิตแต่ไม่แน่อาจจะชาติก่อนมันน่าจะมีอะไรนะบุญอะไรกับเราบางครั้งเอ๊ะทำไมเราอยากจะตีมันแต่ตีมันไม่ลงสงสารมันอะไรก็เหมือนกันเราเกิดมาทั้งชาตินี้เรามีบุญกันที่เราเป็นคนได้มาพูดได้ภาษากันรู้เรื่องแต่แม้แต่หมาแต่อะไรปุ๊บเนี่ยบางครั้งก็เป็นบุญเหมือนกันที่เรามันไม่มีอะไรบังเอิญมันมาอยู่กับเราอะไรนะสุดท้ายนี้อาตมาก็คิดว่าเวลาก็พอสมควรอะไรที่อาตมาในฐานะเป็นเจ้าสำนักหรือว่าเจ้าอะไรที่นี่เจ้าสำนักเจ้าสถาบันหรือว่าอะไรฐานะชีวิตนี่อะไรที่ขาดตกบกพร่องไม่อะไรนะห้องนองห้องน้ำที่พักอาศัยหรือว่าอะไรนะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่มาก็ขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะขออภัยด้วยนะขออโหสิด้วยนะถ้าไม่ได้พร้อมแต่ว่ารุ่นนี้แต่มาว่าพร้อมเพียงมากเลยนะพร้อมดีนะคือว่าญาตินี่แต่มาข้างหน้าเนี่ยแต่มาพยายามปลูกให้เร่งให้ถึงก่อนที่วันพวกเราจะมาเรียนอยากจะให้เราได้เข้ามาพบว่ารู้สึกสบายหูสบายตาไม่รบกวนรังญาติรอบๆก็ตัดเองเลยเองหมดเลยนะแต่มาก็พยายามทำให้มันสะอาดสะอาดปัดกวาดให้เราเดินไม่เหยียบมดเหยียบแมงเหยียบหนามเหยียบอะไรก็พยายามให้มันสบายหูสบายตานะแล้วก็ตมาก็ชอบโปเต้หรือว่าหมออ้อมเหมือนจะบอกว่าก็หวังว่าที่ตำหนักแห่งนี้สถาบันแห่งนี้ก็อยากจะให้เป็นบ้านของเราอีกหลังที่สองนะที่พวกเรายินดีหรือว่าต้อนรับพวกเราทุกๆคนกลับมาอีกครั้งหลายครั้งบางครั้งที่ค่าใช้จ่ายที่บอกว่าเนี่ยเราจ่ายบางคนถามอาจารย์เท่าไหร่แต่ประมาณ1,900นะแล้วก็จัดกระดูกเท่าไหร่ก็1,900บางคนก็งงมาเรียน2คอร์สนี่ก็1,900เหมือนกันนะจะเรียนแค่อันเดียวก็เรียน2อันดีก็บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยมันเรียนนวดถนอมรหัสชีวิต2,900มันจริงมันทำไมมันถูกน่าดูมันไม่ยังไม่ค่อยเชื่อนะอาจารย์พูดเล่นพูดจริงที่จริงแต่มาเป็นตัวเลขแค่นั้นแหละที่จริงแต่มาไม่ได้ไปสเตทอะไรมากไม่ได้ไปเครียดอะไรมากว่ามันเท่าไหร่เพราะว่ามันอาตมาไม่เดือดร้อนพูดตรงๆเงินทองอาตมามีกินมีใช้มีอยู่มีอะไรแต่อาตมาว่าเห็นหลายคนไม่มีช่องอะไรนะก่อนอาทิตย์เนี่ยคนไม่มีอาตมาก็พยายามประกาศว่าอยากจะให้คนมาเรียนแต่มันก็ไม่มีใครมาเรียนเลยบางทีก็บุญมันยังไม่มีนะคือว่ากรรมบังเลยแต่พวกเราที่มาเจอกันนี่เพราะบุญนะบุญที่ว่าชาติก่อนหรือว่าอะไรก่อนที่เราเคยทำมาร่วมกันมาเจอกันพบปะกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายคืนสุดท้ายก็ขอบุญบารมีทั้งหลายที่อาตมาสร้างมาตั้งแต่อดีตตลอดจนถึงปัจจุบันตลอดถึง5วันนี้ก็น้อมอุทิศบุญกุศลนี้ไปยังบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวมันอะไรของอะไรต้องเป็นจุดโดยทั่วกันพุทธนามด้วยเชิญสาธุเปิดไฟพระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธวาพุทธังจวนตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิดับผมไปก็ขอเชิญทุกคนลุกขึ้นนะครับแล้วก็จับมือกันเราจะมอบเสียงเพลงก่อนที่จะอำลาจากการหรือจบคอร์สนี้ไม่ใช่อำลานะครับจบคอร์สระดับชีวิตนี้ไม่เห็นพี่จูได้ดูมันหลับจริงๆแล้วหลับอีก
อย่ารออย่างนี้อย่ารอกันเขาจบก็มาดีเออ